มาสวัสดีครับสวัสดีครับผมจิเมนโตนะครับอ่ะวันนี้อบิสใหม่นะครับแล้วก็นอกจากใหม่แล้วยังมีรางวัลเพิ่มขึ้นอีกจาก600เพชรเป็น800เนาะก็ด้วยความที่มันจะมีระบบเอ็นเกมอันใหม่เข้ามานะครับมันก็เลยจะเป็นแบบสลับเขาเรียกว่าอะไรสลับรายสัปดาห์อะไรอย่างนี้ไปเนาะไม่ใช่รายสัปดาห์น่าจะเป็น2อาทิตย์เปลี่ยนทีอะไรอย่างเงี้ยเนาะน่าจะเหมือนเดิมแหละแต่อบิสเนี่ยน่าจะ1เดือนเปลี่ยนทีเนาะอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นการเสียเวลานะครับพูดอะไรไม่รู้เยอะแยะนะครับไปเลยชั้น11เนี่ยผมต้องบอกงี้ว่าผมว่ามันยากห้องแรก ถ้ามีตัวรวบใส่ตัวรวบสบายเลยนะครับแต่ผมไม่ได้เอาไปดังนั้นเนี่ยมันจะตึงๆหน่อยนะครับก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแล้วกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนาะเนี่ยมันเป็นสลามโผล่หน้าหลังด้านหน้าเป็นไฟฟ้าด้านหลังเป็นไฟครับทีนี้เนี่ยความน่ากลัวคือสลามไฟผมให้ว่าสลามไฟน่าจะน่ากลัวสุดเพราะว่าเวลามันตายมันระเบิดตัวเองแล้วทีนี้เนี่ยเวลามันกระโดดเข้ามาเนี่ยเนี่ยพอมันชิดเสาอย่างเงี้ยคุณเตรียมตัวได้เลยว่าเสาคุณจะโดนดาเมจแน่นอนนะครับประมาณนี้เนาะคือเอาจริงถ้ามีตัวรวบมันจบเลยเว้ยแค่มีเวนติคาซือฮะซูโครสใครก็ได้ตัวรวบสามารถดึงสลามมันออกจากเสาได้เนี่ยดูดิเสาผมโดนมาแล้ว 87% 85% แล้วนะครับคืออผมจะบอกเลยว่าตอนจบอ่ะผม 60% เป๊ะเลยนะเว้ย คือด้วยความที่แบบไม่ได้สนใจเสาเลยแล้วก็ด้วยความที่ทีมมันรวบไม่ได้ด้วยนะครับก็เลยแบบว่าอาศัยว่าเฮ้ยไล่ตบมอนอย่างเดียวเลยนะครับมันก็เลยแบบว่าอาจจะแบบว่าควบคุมมอนสเตอร์ไม่ได้นะครับแล้วด้วยความที่มอนสเตอร์มันมาจากรอบๆแล้วมันมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยแล้วประเด็นคือห้องล่างเนี่ยมันจะมีสลามน้ำแข็งซึ่งเราต้องเคลียร์เกาะมันก่อนนะครับแล้วผมไม่มีไฟดังนั้นคนที่เคลียร์ได้เนี่ยจะเป็นไฟฟ้าเท่านั้นกับท่านหินจงลีซึ่งก็ไม่ได้เป็นตัวหลักที่มายืนสนามอยู่แล้วผมก็ต้องเอาคลอรินเนี่ยซัดนะครับเนี่ยเมื่อกี้ให้กรอไปดูช้าๆเลยว่า 60% เกือบไม่ได้3ดาวนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าอยากสบายก็เอาตัวร่วมมานะครับจริงๆชั้น11เนี่ยเราไม่ต้องเอาตัวเก่งสุดๆมาก็ได้นะอย่างน้อยมีตัวร่วมสักตัวหนึ่งมันจะทำให้เล่นง่ายเนาะมาห้องนี้ไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นประเภทตัวที่ผมรำคาญมากเพราะว่ามันชอบกระเด็นถอยหลังมันเหมือนกับไอ้วีชาร์ปพวกวีชาร์ปทั้งหลายเนี่ยเวลามันโดนตีแล้วมันกระเด็นถอยหลังเนี่ยมันกระเด็นถอยหลังเว้ยโคตรน่ารำคาญเลยไม่ว่าจะเป็นวีชาร์ปธาตุอะไรก็ตามนะครับวีชาร์ปของฝั่งอินาซูมะก็น่ารำคาญนะครับอันนี้ก็น่ารำคาญคือเนี่ยเวลาโดนตีเนี่ยหน้าสะบัดใช่ปะหน้าสะบัดอันนี้คือยังดีที่มันมีแช่แข็งเว้ยคือถ้ามันไม่โดนแช่แข็งเนี่ยมันกระเด็นไปไหนต่อไหนเราไม่รู้เว้ยดังนั้นเนี่ยก็ใครรำคาญมันก็จริงแล้วทริกห้องนี้ไม่มีเลยเอาดาเมจอัดล้วนๆเลยครับนะดังนั้นก็แล้วแต่ถนัดเลยนะครับคือจริงๆแล้วรอบนี้เนี่ยมันจะมีความกังวลแค่เนี่ยห้องนี้ก็แค่เอาตัวที่มันตีไอตัวน้ำนี่มา2ตัวนะครับตัวที่ผมแนะนำให้ไปยืนข้างๆคือไอตัวที่มีแขนขาไอตัวขวาคือวิ่งเข้าไปแล้วเลี้ยวขวาเลยครับแล้วก็ไปชิดตัวนั้นเพราะว่าอีกตัวนึงอ่ะมันเป็นตัวเมลีไอ้ตัวที่มันยิงปืนฉีดน้ำได้อ่ะมันเป็นตัวตีไกลเว้ยดังนั้นเนี่ยให้เราไปหาตัวตีไกลแล้วเดี๋ยวตัวตีใกล้อ่ะมันจะมาหาเองนะฮะชั้น11ไม่น่ามีอะไรเนาะคือผมไม่รู้จะชวนคุยอะไรเหมือนกันเพราะว่าชั้น11เนี่ยมันไม่ตึงแล้วอ่ะมันไม่ได้ยากขนาดนั้นเพียงแต่ว่าถ้าเราเลือกธาตุมาถูกต้องหรือว่าเอาตัวร่วมมาอะไรเงี้ยมันก็ง่ายแล้วนะครับแต่ผมไม่ได้เอาตัวร่วมมามันก็จะตึงนิดนึงห้องแรกแค่นั้นเองห้องเดฟเสาอ่ะผมก็พลาดไปหน่อยหนึ่งแค่นั้นเองนะฮะแต่ว่ามันก็ยังผ่านมาได้นะด้วยความที่ดาเมจมันพอนะครับอ่ะห้องนี้ไม่มีอะไรห้องนี้มีฟาตุยซึ่งมีฟาตุยไฟด้วยดังนั้นเนี่ยถ้ามันเปิดโล่ไฟเมื่อไหร่เนี่ยแล้วคุณไม่มีน้ำละล้างเนี่ยมันก็จะช้าเนาะแต่ว่าอันนี้สังเกตว่ามันยังไม่เปิดเลยแล้วมันก็ตายไปแล้วนะครับดังนั้นก็ไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงเนาะถ้าดาเมจคุณถึงอ่ะแป๊บเดียวมันก็ตายไปแล้วนะครับอ่ะประมาณนี้เอาจริงห้องบนอ่ะเล่นดาเมจอะไรก็ได้อันนี้ทีมนี้ผมชอบมากคือปกติถ้าเป็น National Raiden น่ะจะใช้ประมาณ1โรเทชั่นกว่า
แต่คลอรินผมอ่ะใช้แค่โรเทชันเดียวมันฆ่าตายเลยเว้ยเนี่ยปาดแปดปาดแปดปาดแปดเดี๋ยวจะปิดด้วยติโอ้เนี่ยเหลือติ่งนึงอ่ะซึ่งติ่งเนี้ยให้รอให้ฟิชเอานกจิกก็ตายแล้วอ่ะเออคือแบบถ้าเป็นเนชั่นแนลไรเดนน่าจะใช้นานกว่านี้นิดเดียวไม่ได้บอกว่านานขนาดนั้นแต่ว่าความต่างของผมคือมันเร็วกว่านิดนึงนิดเดียวนะย้ำไม่ได้ต่างขนาดนั้นเออเพียงแต่ว่าเฮ้ยปกติถ้าเป็นเนชั่นแนลไรเดนเนี่ยมันจะเหลือเศษนิดนึงให้ผมยืนตีอีกสักพักนึงแล้วก็ยืนเก็บพลังงานแต่ว่าอันนี้คือแบบมันแบบใกล้ตายเลยนะครับอะไรประมาณนี้สำหรับทีมคอรินนะฮะชั้น12ชั้น12เนี่ยผมจะเล่าให้ฟังว่าทำไมผมเอาจงหลีออกแล้วเปลี่ยนเป็นเปยโถนะครับคือผมรู้สึกว่าจงหลีมันกินเวลาผมแค่ยืนกลางโลกก็เสียเวลาแล้วแล้วไม่ต้องพูดถึงว่าต้องกดอันตินะเออคือถ้าใครมี C2 เนี่ยกดอันติก็ไม่ได้แย่อะไรเพียงแต่ว่าผมไม่มีไงดังนั้นเนี่ยการเอาจงหลีกดอันติเนี่ยเป็นอะไรที่แย่มากเพราะว่ามันกินเวลาไปประมาณ2วินาทีนะครับเออผมก็เลยเอาเปิดตัวแล้วกันแล้วก็ด้วยความที่มอนสเตอร์เยอะด้วยนะครับเป็นมอนสเตอร์หมู่ดังนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าเอาเปิดตัวมาช่วยทำดาเมจหมู่น่าจะดีเพราะว่าไอไฟฟ้าอันติของเปิดตัวเนี่ยมันชิ่งไงอันเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่ผมเอาทีมจงหลีมาผมทำได้เร็วกว่านี้นะไอเวฟเนี้ยแต่ว่ามันจะไปคือมันด้วยความต่อเนื่องของเกมเพลย์ผมรู้สึกว่าเปิดตัวมันไหลลื่นกว่านะครับเพราะว่าด้วยความที่มันมี3ไฟฟ้ามันช่วยกันเจนอนุธาตุแบบยับเลยครับเออทีนี้เนี่ยพออนุธาตุมันมาเรื่อยๆอ่ะมันทำให้มันเล่นง่ายเว้ยเออแป๊บๆอันติไปตัวก็มาแล้วอะไรเงี้ยคือแบบเออมันสบายนะครับแล้วก็ช่วยเจนอนุอันติให้คลอรินได้ด้วยนะครับอันติคลอรินก็ถามว่าใช่แบรนด์เมดหลักไหมมันไม่ใช่หรอกแต่ว่ามันแรงนะเว้ยเออมันก็แรงใช้ได้อยู่ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับสำหรับทีมนี้นะอันนี้รอนิดนึงรอให้เขาเสกลูกน้องก่อนเสร็จก่อนเลยแล้วค่อยเอานายฮิดะจับยงเส้นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเรายงเส้นสัตว์เลี้ยงเขาด้วยเนี่ยเดี๋ยวตอนสัตว์เลี้ยงตายอ่ะเขาจะติดสตันไงดังนั้นเนี่ยท่านให้แนะนำนะรอนิดหนึ่งรอแป๊บนึงมันไม่เสียเวลามากหรอกนะครับรอให้เขาซัมมอนเสร็จก่อนแล้วเราค่อยซัดทีเดียวเพราะว่าถ้าสัตว์เขาตายเขาติดสตันแล้วสตันนานมากนะครับตัวเอเรไมที่มันซัมมอนสัตว์ออกมาเออดังนั้นเนี่ยแนะนำว่ารอให้เขาซัมมอนเสร็จก่อนแล้วค่อยจับรวบหรือทำอะไรก็ตามที่แบบว่าฆ่าสัตว์ให้ตายไปด้วยในการตีรอบๆอ่ะเออคือเราไม่ได้ต้องเล็งเราไม่ได้โฟกัสผมไม่ได้บอกให้โฟกัสพวกนกพวกไอแมงป่องนะเออแต่ว่าให้ตีชิ่งไปโดนอ่ะห้องนี้โทษทีแวะนานไปหน่อยห้องเมื่อกี้ห้องนี้เนี่ยจริงแล้วนี่อันนี้คือประเด็นห้องเนี้ยจริงๆชาร์จที่ตรงนี้อย่างเดียวเลยคือตัวอวิสเลกเตอร์ไฟนะครับเพราะว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยพยายามดึงให้เขาอยู่ใกล้กันที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับเออเนี่ยแล้วก็ทีมที่ผมเอามาเนี่ยจะมีโคโคมิกับคูรินาที่เอามาช่วยล้างโล่ตอนที่มันกลางเกราะไปนะครับทริกก็คือไม่มีทริกอะไรหรอกเอาจริงๆแล้วอะวางแมงกะพรุนให้มันโดน2ตัวแล้วก็เอาคูรินาสับแล้วก็สลับจริงผมอะเป็นสายแบบชอบสวปตัวละครเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยผมสลับตัวละครอะไรได้ก็สลับใกล้ตายก็เอาโคโคมิออกมาเนี่ยเติมเลือดเติมเลือดแล้วก็เฮ้ยถ้าโคโคมิดาวทามหมดแล้วก็ไม่ใช่ดาวทามสิเขาเรียกว่าอะไรสกิลหมดแล้วก็สลับตัวอื่นมาอะไรเงี้ยกระจายน้ำจริงๆอยากกระจายน้ำแข็งมากกว่าแต่ว่าไม่เป็นไรกระจายน้ำก็ได้เพราะว่าฟูรินาก็แรงเหมือนกันไอ้แก๊ง3หน่อเนี่ยไอ้ปลาหมึกพวกเนี้ย มันตีแรงเหมือนกันนะฮะเนี่ยข้อดีของน้ำแข็งเอาทีมฟรีซมาคือแบบเนี่ยให้เขายืนนิ่งๆไปเลยแล้วถ้าดีเนี่ยวางพื้นโรซาเลียเสร็จก็เรียบร้อยเลยเนี่ยปึ๊บมาเมื่อกี้ผมแดชหามุมนิดนึงแล้วเรียบร้อยไปแล้วประมาณนี้ห้องนี้ผมมองว่าเป็นห้องที่ยากที่สุดสำหรับรอบนี้เพราะว่ามอนสเตอร์มันมาหลายเวฟแล้วเราต้องไล่เคลียร์แล้วมอนแม่งโผล่แบบคนละฝั่งของห้องน่ะเออดังนั้นเนี่ยแน่นอนจริงๆตัวนี้ก็น่ารำคาญตัวนี้ไม่ได้เก่งเลยไอมากุตัวเนี้ยไม่ได้เก่งเลยแต่มันแดสไกลชิบหายเลยมันแดสแบบครึ่งห้องอ่ะเออผมมันจะมีอยู่รอบนึงที่แบบว่ามันแดสแบบว่าโอ้โหมึงถอยไปสุดห้องเลยอ่ะแล้วกูยืนอยู่กลางห้องแม่งคือแบบโอ้โหหนีแบบหนีสุดอ่ะเออดังนั้นก็
พยายามโรเตทหรือว่ามูฟตัวเองให้ดีแล้วกันสำหรับการสู้กับมากุเนาะเออเนี่ยแม่งไปมุมห้องเลยอะแล้วก็เอาอันติหลบสกิลมันก็ได้นะคือผมก็ไม่รู้จะแนะนำอะไรเท่าไหร่เพราะว่าเนี่ยแม่งแดดไปละอันนี้ดวงจริงๆนะคือบางทีอ่ะผมเล่นอ่ะมันไม่แดดเลยเว้ยแดดแค่ครั้งเดียวแล้วมันก็ตายเลยแต่บางทีแบบเจอแดด2ที3ทีติดกันเงี้ยคือแบบโอ้โหเหี้ยน่ารำคาญจัดนะครับนั้นก็แล้วแต่ดวงแล้วกันนะว่าจะเจอแบบไหนนะอ่ะตัวถัดไปนะครับอันนี้เป็นเวฟแล้วก็ผมเอาฟรีซมาด้วยเหตุผลเดียวเลยคือมันน่ารำคาญนะครับเนี่ยอ่ะผมจะค่อยๆจับมันแช่โรสเลียผมเนี่ยตีธรรมดาก็ไม่ได้น่าเกลียดนะครึ่งหมื่นอยู่นะเออประมาณ 4,000 5,000 เนี่ยเออถามว่าตีแรงไหมมันใช้ได้เลยนะเออเนี่ยวางพื้นปั๊บจับแช่เรียบร้อยนะครับไม่ต้องไปไหนแล้วนี่แล้วก็จ่ายโดนน้ำแข็งด้วยแล้วเรามีแปะน้ำลุยๆอันแต่ว่าความแย่คือแม่งตายไม่พร้อมกันอุตส่าห์แช่พร้อมกันตายไม่พร้อมกันแบบขาดไปนิดเดียวนะครับอ่ะตรงนี้ตัวนี้เนี่ยหุ่นยนต์ตรงนี้ไม่น่ามีอะไรมากเลือดไม่เยอะเลือดไม่เยอะเลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหลายๆคนไม่น่าจะมีปัญหากับตรงนี้อ่ะตรงนี้หมาคือความที่อบิสลอมเนี่ยมันมีเวฟเยอะมากครับพอมันมีเวฟเยอะมันน่ารำคาญเว้ยน่ารำคาญมากเพราะว่าเราต้องเสียเวลาในการไล่เคลียร์เวฟมอนแล้วเราต้องมาลุ้นอีกว่าเอ้ยกูยืนถูกที่ปะวะกูยืนตรงนี้แล้วเดี๋ยวเวฟต่อไปมันจะโผล่มาตรงไหนวะอะไรเงี้ยคือแบบเราต้องคอยโรเตทตัวละครดีๆว่าเฮ้ยเราอยู่ตรงนี้ดีแล้ววะเราย้ายไปมุมนู้นดีกว่ามั้ยห้องฝั่งขวาฝั่งซ้ายฝั่งหน้าฝั่งหลังอะไรเงี้ยคือแบบเออเราต้องค่อยๆดูดีๆนะประมาณนี้ข้อสำคัญเลยคือแค่หาตำแหน่งตัวละครให้ยืนดีๆอ่ะนี่ตรงนี้เนี่ยผมแนะนำว่าตียืนตีไอ้เครื่องขุดไปเลยไอ้เครื่องขุดตัวใหญ่อ่ะเออมันคือเครื่องขุดนะฮะคือไอ้ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะแว้นดังนั้นเนี่ยตัวอื่นไม่น่าเป็นห่วงเพราะว่าตัวอื่นอ่ะไม่ยากไอ้ตัวเล็กๆข้างๆเนี่ยแป๊บเดียวก็ตายส่วนไอ้พี่หุ่นยนต์ที่ถือกระบองนั้นก็มันโฉบมาหาเราอยู่แล้วดังนั้นไม่ต้องกลัวนะครับประมาณนี้นะดังนั้นเนี่ยหุ่นยนต์ขุดเนี่ยมันแว้นไปไหนแล้ววะเอาตายไปแล้วนี่หว่าโอเค นึกว่ายังไม่ตายโทษทีจำไม่ได้นะฮะอ่ะประมาณนี้อ่ะ12-3แล้วนะครับ ห้องนี้เนี่ยถ้าใครเคยสู้กับไอ้เจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับ Algorithm of Semi นั่นแหละชื่อยาวๆนะครับคนเรียกว่าแอสมอนนะครับประมาณนั้นนะฮะก็จริงๆแล้วไอ้ตัวนี้เนี่ยมันแพ้ aggravate นะครับเนี่ยคือผมอ่ะพยายามมองหาเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์ในหิดะแปะอยู่เว้ยแล้วผมเอาไฟฟ้าไปแปะมันโบ๊ะล่วงเลยคือเอาไม้เอาไฟฟ้าแปะล่วงเลยแต่ตอนที่มันล่องหนนะครับเราจะหามันไม่เจอถ้าใครมีนาฮิดะแล้วแปะมาร์กไว้มันจะหาเจอง่ายเว้ยแค่นั้นเลยจริงๆนะครับคือถ้าไม่มีนาฮิดะแปะมาร์กไว้มันจะแบบคือถ้ามันมองดีๆมันเห็นนะเว้ยแต่ว่าเวลาเรารีบๆอ่ะบางทีมันหาไม่เจอเว้ยดังนั้นก็ถ้ามีนาฮิดะแปะมาร์กช่วยเนี่ยมันก็จะช่วยให้หาเจอได้ง่ายนะครับอะไรประมาณนี้เนาะแค่นั้นเองห้องนี้ไม่น่ายากแดเมจก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรห้องล่างเอาจริงอย่างที่ผมพูดอ่ะห้องหนึ่งยากสุดแล้วส่วนตัวผมนะอันเนี้ยผมรวบจับแช่เรียบร้อยเห็นป่ะสบายสบายเลยแปะน้ำแข็งวางพื้นเรียบร้อยไม่ต้องไปไหนแล้วอยู่ตรงนี้ตลอดการนะครับเนี่ยทีมฟรีซมันสบายนะครับดังนั้นเนี่ยค่อนข้างแนะนำเนาะตรงนี้ระวังนิดนึงมอนสเตอร์แม่งตีแรงนะครับโดยเฉพาะไอ้นกเนี่ยแล้วก็ระวังเลเซอร์ของม้าน้ำด้วยเพราะว่าม้าน้ำเนี่ยมันตีไกลถ้าเป็นไปได้เราพยายามวิ่งไปหามาน้ำแล้วรวบให้ได้นะครับเนี่ยเมื่อกี้ผมเห็นล็อกหลบสคาซึฮาไหมเพราะว่าสกิลยังไม่มาก็เลยต้องหลบนะครับแล้วก็มาเนี่ยมันกรุ๊ปกันละมันกรุ๊ปกันเสร็จเอามันตายไปตัวนึงละแล้วก็ผมก็แช่จับแช่นะครับรวบดึงเอาคาซึฮาดึงเข้ามาประมาณนี้หลักการไม่มีอะไรแค่ระวังดาเมจมันนิดหน่อยไอ้นกเนี่ยตีแรงตรงนี้แมงป่องตีแรงก็ระวังไว้นะครับไอ้ส่วนไอ้ปูนี่มันไม่มีอะไรหรอกดังนั้นเนี่ยปูเนี่ยมันเอามาเหมือนกับให้เรากระจายธาตุอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเกราะเก
ลาะไฟของมันอ่ะมันเหมือนกับว่าให้เรามากระจายไฟเลยเออแล้วก็ไอ้แมงป่องเนี่ยระวังท่าดีๆเพราะว่ามันค่อนข้างแรงไอ้พวกสัตว์ทะเลทรายตัวใหญ่ๆอ่ะแม่งเก่งทุกตัวนะระวังไว้นะครับดังนั้นแลบเดเมจมันแรงนะฮะอ่ะจบแล้วเป็นไงบ้างแนะนำเลยคือห้องล่างเนี่ยฟรีซจะเล่นง่ายมากๆนะครับเพราะว่ามันช่วยได้เยอะเลยสำหรับทีมฟรีซเนาะเดี๋ยวไปลงรายละเอียดกันอีกนิดนึงเนาะเดี๋ยวไอเทมเนี่ยเป็นช่วงท้ายแล้วก็เดี๋ยวจะมีไฮไลท์นิดหน่อยแถมท้ายให้นะครับเดี๋ยวเราจะมานั่งคุยกันเรื่องทีมทีนี้เนี่ยไอเรื่องทีมห้องบนเนี่ยสิ่งที่ผมแล้วแต่คนถนัดละกันเพียงแต่ว่าผมอ่ะเอาเบยโถมาแทนจงหลีซึ่งจริงๆแล้วอ่ะถามว่าดาเมจมันต่างกันไหมผมคิดว่ามันถัวเฉลี่ยแล้วมันพอๆกันเพราะว่าตัวจงหลีเนี่ยมันช่วยลดต้านไงแล้วก็อันนี้รางวัล800เพชรอย่างลืมไปรับนะครับเล่นเสร็จแล้วอย่าลืมรับนะฮะทีเนี้ยทีมนี้เนี่ยเป็นทีมที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยมันโอเคเพราะว่ารอบนี้เนี่ยมันมีมอนเยอะพอมอนมันเยอะเราต้องไล่เคลียร์เวฟไปเนี่ยตัวจงหลีอ่ะการที่เราเอามากดกลางโล่อ่ะผมรู้สึกว่าแอบเสียเวลานิดนึงซึ่งโล่จงหลีมันดีตรงที่มันมีรถต้านไงเพียงแต่ว่าผมอ่ะขี้เกียจผมรู้สึกว่าทีมเนี้ยแม่งเซตอัพเป็น3ตัวเนี่ยกว่าจะเซตอัพเสร็จเนี่ยคลอรินกว่าจะได้เล่นนะครับก็เลยแบบว่าเอาเปิดตัวแล้วกันจะได้ช่วยดาเมจแล้วก็ชิ่งดาเมจใส่มอนด้วยนะครับแล้วก็น้องนาฮิดะเนี่ยเป็นตัวคีย์ที่ค่อนข้างสำคัญอีกตัวนึงเพราะว่าเป็นธาตุไม้ที่ดีที่สุดแล้วนะครับนะเวลานี้แล้วก็ผมคิดว่าไม่น่าจะมีใครแปะไม้ได้ดีเท่าเทพไม้อยู่แล้วนะครับดังนั้นก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปต่อให้เอมิลี่มาคือผมยังไม่รู้สกิลนะเพียงแต่ว่าเอมิลี่เนี่ยดูทรงแล้วน่าจะเป็นตัวแปะไม้อีกตัวหนึ่งนอกสนามอะไรอย่างนี้ดูทรงแล้วนะครับนะอ่ะแต่ว่าอันนั้นไม่ใช่ประเด็นสำคัญตรงนี้เนี่ยด้วยความที่สามไฟฟ้ามันเจริญดูท่าในการแบบไวจีเลยดังนั้นเนี่ยมันเล่นง่ายนะครับมันก็มีข้อดีอีกอย่างหนึ่งสำหรับการที่ผมใส่สามไฟฟ้ามานะฮะอ่ะอีกทีมนึงทีมนี้เนี่ยแล้วแต่คนมีแล้วกันนะใครที่มีอายากะใครที่มีพี่ไรซ์ลี่หรือว่ามีเคยะใส่ได้นะใส่แทนโรซาเลียได้นะเพราะว่าผมอ่ะใจความสำคัญเลยคือขอครับเป็นตัวดาเมจน้ำแข็งตัวหนึ่งที่วางพื้นวางสกิลหรือแปะน้ำแข็งได้รัวๆแค่นั้นเองสิ่งที่ผมต้องการมีแค่นั้นเพราะว่าผมต้องการแปะน้ำแข็งเยอะๆดังนั้นเนี่ยโรซาเลียก็เลยด้วยความที่ผมอวยนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นตัวเลือกแรกๆของผมเวลาถ้าไม่ใช่การวีที่ต้องมายืนยิงวางอันติเนี่ยจะเป็นใครมันก็จะมีโรซาเลียกับการวีที่ผมใช้กัน2ตัวท่าน้ำแข็งนะครับประมาณนี้อายากะผมมีนะแต่ผมไม่ค่อยชอบเพลย์สไตล์ของอายากะเท่าไหร่มันไม่ถนัดอ่ะผมเล่นไม่ถนัดจริงๆดังนั้นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็มีฟอรินาช่วยแอมป์ดาเมจแล้วก็มีโกโคมิที่คอยฮิลให้นะครับซึ่งถามว่าสบายไหมโคโคมินี่เป็นตัวแปะน้ำที่โคตรสบายเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวฮิลที่สบายใจมากเวลาแบบโดนดาเมจหนักๆสลับตัวโคโคมิออกมาแทงนะฮะคาซึฮะนี่ใครไม่มีก็สู่โคลสก็ได้อยู่แต่ขอเป็นท่าลมอ่ะอยากได้ท่าลมตัวรวบดีๆสักตัวหนึ่งนะครับค่อนข้างแนะนำไอเทมเนี่ยดูไปเพลินๆแล้วกันผมขอไม่ลงรายละเอียดเยอะนะครับก็จริงๆไอเทมอ่ะผมไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะไม่ได้เปลี่ยนเลยดีกว่าเพราะว่าผมไม่ได้เปลี่ยนไอเทมมานานแล้วแล้วก็จริงๆตัวไหนมันใส่อะไรมาผมก็ค้างไว้อย่างนั้นนานแล้วเนี่ยฟิตก็2แอคสองไฟฟ้าเปิดโถก็ล่าสุดเพิ่งเปลี่ยนมาแหละใส่ดาบอันติแรงนะครับแล้วก็ใส่เซตเอ็มเบรมก่อนหน้านี้ไม่ได้ใช่อย่างนี้ก่อนหน้านี้เป็น2ไฟฟ้า2อันแท็กนะฮะอาโรซาเลียไม่ได้เปลี่ยนแล้วไม่ได้เปลี่ยนมานานแล้วผมอาโรซาเลียผมใส่โฮม่ามานานแล้วนะครับแล้วก็กลุ่มดาวก็ครบเพิ่งครบไม่นานนี้เองนะโรซาเลียกลุ่มดาวอ่ะเดี๋ยวว่าจะลงสกิลอันติให้เต็มว่าจะลงมงซะหน่อยแล้วก็คาซือฮะชำนาญท่านล้วนนะครับไม่ต้องคิดอะไรนะฮะอีกส่วนอีกทีมนึงตัวฟูรินาก็มีของประจำตัวแล้วก็มีโชคดีมีกลุ่มดาวหนึ่งนะครับบังเอิญมันได้มาอันนี้โชคดีนะครับโคโคมิเป็นตัวที่แอบอวยอยู่แบบไกลๆนะเพราะว่าผมอะชอบใช้มากนะอ่ะประมาณนี้เนาะคื
เอาเป็นว่าเอาเท่านี้ก่อนดีกว่าสำหรับคลิปนี้เนาะส่วนเดี๋ยวจะมีแถมท้ายนิดหน่อยก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจิเมนโตไปละบ๊ายบายสวัสดีครับก็ต้องบอกเลยว่านี่ครับจงหลีครับแล้วยิงลูกชิ้นกุ้งไหมโอ้โหไม่ได้เอาดาเมจเลยกดทำไมก็ไม่รู้ด้วยเมื่อกี้นะครับสองวินะครับหายไปแล้วนะครับกดอันติไปไม่มี C2 ด้วยทำไปทำไมก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าเนี่ยเก็บโคตรไวเลยเก็บไวกว่าไอ้ทีมที่ผมเล่นผ่านอีกนะครับแล้วก็โวเลมเกิดมาอีกฝั่งของห้องครับแล้วก็ยิงจรวดเอาจ้องหลีกดอีกแล้วนะครับแม่งหายไปอีกแล้ว2วินะครับทำไปทำไมวะเนี่ยเอาตัวอื่นมากดอันติไม่ดีกว่าเหรอวะนะฮะประมาณนี้เนาะแม่งเลยโชว์ลูกชิ้นกุ้งอีกสักรอบคือมันค่อนข้างกินเวลานานกันนะอันติจงหลีผมก็เลยรู้สึกว่าถ้ามีตัวอื่นที่ทดแทนได้ผมก็เลยแบบคือผมไม่ใช่คนติดจงหลีผมพูดตรงๆนะคือผมอ่ะเป็นคนที่กดจงหลีช้ามากผมกดจงหลีตอนแพท 3.0 3.0 คือแพทซูเมรุมาผมเพิ่งกดจงหลีเมื่อตอนนั้นอ่ะเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมไม่ได้จำเป็นอยากจะได้อะไรขนาดนั้นได้มาผมก็วิ่งขุดแร่เลยอ่ะทีนี้อันนี้ทีมนิโรอันนี้ลองเล่นดูแล้วก็โอ้โหโคตรแกงไอ้มอนสเตอร์แม่งวางรากไม้คือแบบว่าดูดิคือแบบภาพกีฬามันนะโอ้อันนี้ไม่มีอะไรคืออันเนี้ยให้ดูว่าผมเคลียร์ไม่ทันว่ะผมก็รีแม่งเลยนะครับคือผมมองว่าตัวทีมอ่ะไม่ได้มีปัญหาเพียงแต่ว่าช่วงเนี้ยห้องอาบิสไม่ค่อยอวยนิโรเท่าไหร่ต่อให้เป็นมอนหมู่แต่ว่ามอนหมู่มันลักษณะมันแบบว่ามันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่อ่ะอันนี้กว่าพี่2คนนี้จะโผล่มานี่7นาที15ละไม่ทันละนะครับผมก็แบบโอเคกูยืนดูมึงเอาโอเคเลือดไม่ทันละโอเคแต่ว่าก็ลองทำดาเมจดูเพราะว่าเผื่อทันแล้วก็ดูว่าเฮ้ยเราต้องการอีกกี่วิในการเล่นคือบางทีอ่ะเราไม่จำเป็นต้องเล่นแบบว่าผ่านในรวดเดียวเลยก็ได้เนาะเราค่อยๆดูว่าเฮ้ยเราต้องใช้เวลาเท่าไหร่ในการสู้มอนสเตอร์ตัวนี้อะไรเงี้ยเราก็ลองเล่นดูไปก่อนแล้วก็ลองเช็คดูนะครับอ่ะทีมนี้จริงๆอันนี้คือทีมที่ผ่านแล้วนะแต่ว่าอันนี้ผมใส่มาทำไมวะเดี๋ยวนะผมจำไม่ได้วะใส่มาทำไมวะเอาเป็นว่านั่งดูไปก่อนจริงๆห้องนี้ไม่น่ามีอะไรป่ะเพราะว่ามันไม่น่ามีอะไรเลยเพราะว่าอันนี้ผมเล่นผ่านแต่อันเนี้ยน่าจะเรื่องเวลาหรือเปล่าวะไม่แน่ใจผมเอามาใส่ทำไมวะแล้วก็คุยอยู่คนเดียวเนี่ยเอาเป็นว่าช่างมันเถอะดูขำๆไปแล้วกันเนาะเป็นภาพกีฬามันๆไปนะฮะอ๋อโดนบาเรียไถ ระวังไว้นะฮะไอ้ท่าบาเรียไถเนี่ยอ๋ออันนี้น่าจะเป็นเรื่องเวลาที่ช้าหน่อยเพราะว่าเนี่ยอันนี้นี่ผมเห็นไตรคามาแล้วมันวาร์ปนะครับดูดีๆเนี่ยมันไม่ได้ขยับนะครับมันวาร์ปนะเว้ยเวลามันล่องหดมันจะวาร์ปไปแบบว่ามันจะวาร์ปประมาณ 1-2 ครั้งมั้งประมาณนั้นนะฮะอันนี้รวบจับแช่อันนี้ทีมที่ผ่านเนาะไม่มีอะไรเนี่ยรวบสวยๆเลยโคตรชอบเลยนะฮะก็สบายๆไปนะฮะคือทีมแช่เป็นทีมที่ไม่ได้มีดาเมจเยอะแต่ว่าต้องบอกว่าเป็นทีมที่แบบว่ามันเล่นง่ายแล้วก็คอนโทรลมันได้ง่ายนะครับก็คืออันนี้จำได้ว่าโดนปาดโดนอะไรสักอย่างซัดตายเลยผมจำได้อยู่ผมตายอันเนี้ยผมเลยใส่มานี่ไง มองไม่ทันด้วยซ้ำ